ค่ะกลับมาพบกันกับเบรกสุดท้ายของรายการอาจารย์เอตาทิพย์นะคะค่ะช่องทางการรับชมช่อง8ทีวีพูดได้ทีวีเสรีเพื่อคนไทยทั่วโลกนะคะท่านสามารถรับชมผ่านเว็บไซต์ www.thaitv8.com นะคะและท่านสามารถรับชมผ่านเบราว์เซอร์นะคะทางอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือว่าแมปนะคะไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนทีวีนะคะแล้วก็รวมไปถึงผ่านทางโทรทัศน์สมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทุกรุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็น Panasonic Sony TCL นะคะแล้วก็ Samsung LG นะคะท่านสามารถรับชมผ่านสมาร์ททีวีได้ทุกรุ่นนะคะส่วนท่านที่จะรับชมผ่านมือถือนะคะก็เข้าไปที่ไปโหลดแอปนะคะ Channel 8นะคะสังเกตง่ายๆก็คือเลข8สีม่วงสีชมพูนะคะก็โหลดแอปขึ้นมาท่านก็สามารถรับชมรายการดีๆผ่านทางมือถือได้เลยค่ะส่วนท่านที่จะรับชมผ่านลูกุนะคะท่านก็สามารถรับชมผ่านลูกุทุกรุ่นที่ Thailand Television Network นะคะในหมวดกลุ่มช่องไทยลาวอินเตอร์เนชั่นแนลทีวีค่ะส่วนท่านที่จะรับชมผ่านลูกุที่มาริมาดนะคะในส่วนทีวีเน็ตเวิร์คค่ะค่ะท่านสามารถโทรเข้ามาสอบถามช่องทางการรับชมนะคะที่เบอร์1800315145นะคะแล้วก็เบอร์1818676945ค่ะส่วนมือถือที่จะโทรเข้ามาสอบถามช่องทางการรับชมนะคะที่เบอร์0984939545ค่ะเป็นช่องทางที่จะได้รับรู้แล้วก็รับชมช่อง8ทีวีพูดได้นะคะ Thailand Television Network ค่ะเป็นทีวีเพื่อคนไทยทั่วโลกค่ะค่ะส่วนช่องทางอีกช่องทางหนึ่งที่จะติดต่อกับทางทีมงานได้ก็คือ Facebook ของช่อง8นะคะ Channel 8ค่ะร่วมกดไลค์แล้วก็ร่วมพูดคุยใน Facebook ได้นะคะค่ะส่วนท่านที่จะชมรับชมรายการย้อนหลังของช่อง8แล้วก็รายการต่างๆของช่อง8ทีวีพูดได้นะคะทีวีเสรีเพื่อคนไทยทั่วโลกก็เข้าไปที่ CH8 ไทย TV นะคะค่ะโทรสอบถามได้นะคะแล้วก็ท่านที่จะโทรเข้ามาร่วมพูดคุยในรายการที่เบอร์029423319นะคะแล้วก็ SMS 4642828นะคะค่ะมี SMS นะคะเดี๋ยวให้ท่านอาจารย์เอตาทิพย์ตอบให้นะคะเกิดวันที่1สิงหา2537ค่ะดูดวงเรื่องความรักให้หน่อยครับคุณสุดสกายค่ะครับสำหรับคุณลุคสกายวอล์กเกอร์นะครับเอาคุณลุคสกายใช่ไหมคุณลุคสกายวอล์กเกอร์ไหมคุณลุคสกายค่ะใช่ไหมไม่ใช่ค่ะอันนี้ก็เกี่ยวกับคุณลุคสกายใช่ไหมค่ะคุณลุคสกายค่ะความรักของคุณลุคสกายนะฮะช่วงนี้โอ้เป็นคนเจ้าเสน่ห์ด้วยค่ะนี่คนเจ้าเสน่ห์ด้วยค่ะ1สิงหา37เจ้าเสน่ห์เพราะฉะนั้นสำเร็จหมดตอนนี้ครบไป 4-5 คนสำเร็จหมดนะฮะความรักดีอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีคนที่เราชอบหลากหลายคนนะฮะอาจจะถึง 3-4 คนในเวลาเดียวกันก็ได้นะฮะคุณลุคสกายเป็นคนเจ้าเสน่ห์อยู่แล้วเพราะนั้นความรักไม่ต้องดูอะไรละฮะดีอยู่แล้วตอนนี้เพียงแต่ว่าเสริมดวงก็คือทำบุญกับคุณแม่บ่อยๆจะดีนะฮะทำบุญคุณแม่เอาขนมนมเนยเอาเงินไปให้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเสริมดวงคุณลูกสกายนะครับอ่ะนะฮะถ้ามี SMS ขออนุญาตพี่ๆทีมงานเลื่อนเมื่อกี้เห็นมี SMS อีกสักอันนึงนะฮะก่อนหน้านี้นะฮะSMS ก่อนหน้านี้นิดนึงนะฮะเดี๋ยวผมจะตอบ SMS ไปเรื่อยๆนะครับสำหรับผมขออนุญาตช่วงนี้นะฮะบอกบุญหน่อยนะฮะวัดป่าบ้านดูนะฮะจะสร้างสำนักหอสมุดญาณสังวรหอสมุดที่ได้รับพระราชทานชื่อจากสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรนะฮะพระสังฆราชของเรานะฮะเป็นอยู่ในวัดป่าบ้านดูเลยนะฮะเป็นสำนักหอสมุดญาณสังวรเลยนะฮะเดี๋ยวให้พี่ๆทีมงานขออนุญาตซูมมาที่ใบนิดนึงนะฮะพี่สำนักหอสมุดญาณสังวรฮะมีลายเซ็นพระสังฆราชที่วัดป่าบ้านดูนะฮะนี่อยู่ทางภาคเหนือเนี่ยแหละฮะอยู่ที่ไม่ใช่ภาคเหนืออยู่ที่อำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกษนะฮะนะครับจังหวัดศรีสะเกษนะครับลักษณะหอสมุดเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะนี่นะครับลักษณะหอสมุดนี่นะฮะเป็นรูปทรงแบบนี้พ่อแม่พี่น้องที่อยากจะร่วมทำบุญสร้างหอสมุด
ให้พระสงฆ์นะฮะเป็นหอสมุดญาณสังวรขึ้นเป็นแห่งแรกนะฮะก็ร่วมทำบุญได้นะฮะที่เดี๋ยวขออนุญาตพี่ๆทีมงานขึ้นเลขบัญชีนะฮะนะฮะเลขบัญชีให้นิดนึงนะฮะของท่านหม่อมหลวงและพี่พันธ์นะฮะนี่แหละครับโอนเข้าบัญชีเลยนะฮะท่านจะนำเพราะท่านมอบหมายบุญอันเนี้ยให้ผมมาบอกบุญพ่อแม่พี่น้องที่จะร่วมทำบุญนะฮะที่มีความประสงค์อยากจะร่วมทำบุญสร้างหอสมุดนะฮะท่านก็มาบอกบุญนะฮะแล้วก็พ่อแม่พี่น้องก็โอนเข้าบัญชีท่านหม่อมหลวงและพี่พันธ์เทวกุลเลยไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่นะฮะ0014358398นะฮะแล้วแต่จิตศรัทธานะฮะอันนี้เราไม่บังคับใครเลยนะฮะแล้วแต่ชอบนะฮะนะครับก็จะได้พระเขาจะได้ไปอ่านหนังสือธรรมะกันนะฮะพระจะได้อ่านหนังสือธรรมะนะฮะมีหนังสือค้นคว้านะฮะเกี่ยวกับธรรมะนะฮะของเป็นหอสมุดนะครับของสงฆ์นะฮะได้อานิสงส์ก็คือพระสงฆ์ก็จะได้มีหนังสือดูนะฮะเป็นหอสมุดนะฮะเป็นแหล่งค้นคว้าทางวิชาการนะฮะและศึกษาพระปริยัติธรรมในระดับสูงนะฮะนะเขาเขียนไว้อย่างนั้นนะครับนะครับอ้าวนะฮะก็ขอโมทนาบุญด้วยนะฮะพ่อแม่พี่น้องที่มีจิตที่จะร่วมทำบุญนะครับนะครับเมื่อสักครู่นี้สามารถเลื่อน SMS ไปได้หรือเปล่าคะเดี๋ยวสักพักนึงตอบอันนี้ก่อนก็ได้นะคะคุณเตเต้ค่ะเกิดวันที่22มิถุนายนค่ะ22มิถุนายน31ค่ะอนาคตจะได้ทำงานสายอาชีพไหนครับคำพูดดีนะพี่เตเต้เนี่ยคำพูดดีพวกนี้ควรจะเป็นพวกนักร้องนักแสดงนะฮะหรือว่าเกี่ยวกับคำพูดทำงานเกี่ยวกับคำพูดจะฉลกนะฮะควรจะแขวนหลวงพ่อโสธรไว้นะฮะติดตัวไว้เพราะมีเท้ามหาพรหมคุ้มครองนะฮะแล้วก็พระพิฆเนศด้วยพระพิฆเนศกับหลวงพ่อโสธรเนี่ยจะฉลกกับพี่เตเต้นะฮะนะครับส่วนพี่โตโต้ใช่ไหมอาจารย์เอาพี่เต้ก่อนนะฮะเดี๋ยวพี่โตโต้ก็จะตอบคนต่อไปนะฮะพี่เต้ลองดูนะฮะไปหาหลวงพ่อโสธรมาติดตัวไว้ค่ะนะครับจะได้งานอย่างที่เราชอบนะคะอ้าวนะฮะเป็นคนที่มีคำพูดดีนะฮะคนเชื่อฟังนะครับนะครับก็ SMS นะฮะส่งมาได้เรื่อยๆเลยค่ะพี่ต่อท่านผู้อำนวยการเราเนี่ยฮะช่อง8เราเนี่ยก็จัดให้พ่อแม่พี่น้องพูดคุยกันนะฮะทั้งมือถือในรายการก็อะไรอ่ะ029423319ค่ะ029423319ค่ะนะฮะแล้วก็ต่างประเทศก็โทรฟรีเลยนี่ต่างประเทศโทรฟรีเลยนะค่ะโทรเข้าเบอร์18003155145ก็ได้นะคะครับตอนนี้ก็กำลังทำเครือข่ายไปเพราะเครือข่ายนี้ไปทั่วโลกแล้วเป็นรายการสดดูได้ทั่วโลกแล้วตอนนี้ค่ะพ่อแม่พี่น้องสามารถดูได้มือถือก็ได้เลยใช่ค่ะอินเทอร์เน็ตก็ได้หรือว่าลบกูของอเมริกานี่ดูได้หมดเลยใช่พ่อแม่พี่น้องทั่วอเมริกาเขาก็ดูอยู่ค่ะเขาก็ชัดเจนค่ะมีพี่ๆที่อยู่อเมริกาก็ไลน์มาบอกว่าดูได้ชัดเจนนะคะก็คอยติดตามชมอยู่เหมือนกันนะก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆที่คอยติดตามรับชมรายการเราเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เราได้เดินทางไปที่อเมริกาค่ะพี่ๆเขาก็หลายๆท่านที่รู้จักเราอย่างเงี้ยเขาก็ติดตามเรื่องราวของเราแล้วก็รายการของเราอยู่ค่ะแล้วก็ยังได้รับชมรายการดีๆของช่อง8ทีวีพูดได้อีกหลายๆช่องหลายๆเขาเรียกหลายๆอะไรนะอาจารย์หลายอาจารย์หลายๆก็ค่ะหลายๆรายการนะคะหลายๆรายการนะคะแต่ถ้าหลายเนี่ยมันจะเยอะมันจะเยอะค่ะอ้าวนะฮะก็ได้รับความเมตตาจากพี่ต่อค่ะที่ท่านก็พยายามจะให้พ่อแม่พี่น้องดูได้ทั่วโลกเลยใช่ค่ะนะครับแล้วก็ผมขอตอบนะฮะซื้อโจ๊ชื่อโจ้ค่ะไม่ใช่ค่ะอาจารย์ชื่อโจ้เหรอชื่อโจ้ค่ะผมก็โทษทีอันนี้พูดผิดไปเองเลยนะฮะพี่โจ้ใช่ไหมชื่อโจ้นะคะ30กรกฎาคม35ค่ะจะได้แต่งงานกับแฟนอะไรเนี่ยแฟนที่คบอยู่หรือเปล่าครับค่ะ
เป็นดวงเนื้อคู่กันนะควรแต่งงานเลยค่ะนะฮะดูเลิกดูยามแล้วเขาห้ามแต่งงานวันพฤหัสนะพี่โจค่ะเป็นสูตรของหลวงพ่อฤาษีลิงดำเลยนะฮะท่านบอกว่าห้ามแต่งงานวันพฤหัสแต่งงานวันพฤหัสไม่ดีค่ะเลี่ยงเลยพ่อแม่พี่น้องทุกคนเลี่ยงเลยวันพฤหัสห้ามแต่งงานสระผมก็ไม่ดีค่ะอาจารย์สระผมก็ได้หมดแหละไม่ได้ค่ะอาจารย์สระผมก็ห้ามค่ะก็ได้หมดนะค่ะเอาเป็นเรื่องของแต่งงานแล้วกันอย่าไปแต่งพฤหัสเพราะเจอมาหลายคู่แล้วแต่งพฤหัสก็บางทีก็เขามันคู่หรือเปล่าคะอาจารย์มันเป็นวันแรงอ่ะมันเป็นวันแรงค่ะวันแรงไม่ใช่วันพฤหัสหรอคะวันพฤหัสก็คือวันครูด้วยนะฮะทีนี้เรื่องของเรื่องเนี่ยถ้าคนที่เคยแต่งงานวันพฤหัสแล้วค่ะเราก็หาพระนิมนต์พระมาเลย3รูป5รูป9รูปก็ได้มาสวดใหม่ค่ะเหมือนกับทําพิธีแต่งงานใหม่อันนี้อาจจะเป็นทางสายหลวงพ่อฤาษีนะมั้งคะบางทีอันนี้เป็นนิมิตส่วนตัวอ๋อค่ะนะฮะนิมนต์พระ3รูป5รูป9รูปก็ได้มาบ้านนะฮะ2คนก็ถวายสังฆทานนะฮะแล้วก็อาจจะมีจัดของบวงสรวงเทพยดาเบื้องบนบ้างเช่นหัวหมูไก่ต้มอะไรอย่างเงี้ยทําพิธีบวงสรวงบ้างขอบารมีพระพุทธเจ้าเบื้องบนนะฮะเพื่อเหมือนกับเราทําพิธีใหม่เลยค่ะจัดง่ายๆก็พอแล้วการวางเครื่องบวงสรวงจะต้องวางให้ถูกทิศตามหลวงพ่อฤาษีมั้ยคะให้ถูกทิศสิมีในหนังสือนะการเครื่องบวงสรวงนะฮะของฉบับหลวงพ่อฤาษีลิงดำเนี่ยน่าจะมีในเว็บไซต์ลองเข้าไปดูไก่ต้มต้องวางทิศเหนือหัวหมูทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกนะครับต้องดูนะฮะแบบง่ายๆถ้าเกิดพ่อแม่พี่น้องไม่ทันในรายการนี้ก็โทรมาสอบถามผมได้มือถือผม0874500111นะฮะกับมือถืออาจารย์อ้อ0824509991ยินดีให้คำปรึกษาหารือฟรีไม่ได้เสียค่าครูอะไรค่ะนะฮะแต่ท่านก็เสียค่ามือถือท่านเองละกันมือถือเหมือนท่านคุยกับพ่อแม่พี่น้องปกติอะนะฮะเขาบอกของเขาก็ฟรีค่ะเพราะเขามีโปรโมชั่นค่ะผมไม่คิดค่าครูอะไรก็ยินดีตอบนะฮะเพราะว่าเป็นวิทยาทานนะฮะก็เหมือนกับคุยกันค่ะพ่อแม่พี่น้องถึงแม้จะอยู่ห่างไกลขนาดไหนเราก็คนไทยอ่ะนะฮะค่ะก็สยามเมืองยิ้มค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ยิ้มเลยฮะจำพ่อแม่พี่น้องอาจารย์ยังไม่ยิ้มเลยที่เป็นคนไทยอาจารย์ยังไม่ยิ้มเลยค่ะนะฮะผมขอให้ทุกคนยิ้มทุกเวลาใช่เพราะต่างชาติมาเขาจะได้รู้ว่าโอ้นี่เมืองไทยไม่หลงแล้วไม่หลงถ้าเป็นเมืองอื่นถ้ายิ้มทั้งวันก็คงไม่ไหวมั้งถ้าคนไทยไม่ยิ้มไม่ใช่สยามเมืองยิ้มนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ้มเป็นบางเวลาและบางโอกาสก็ได้ไหมคะอาจารย์ไม่ใช่เดินยิ้มทั้งวันยิ้มได้ทั้งวันเราไปหาไอ้หน้ากากที่มันยิ้มมาปิดปากไว้นะฮะคนก็จะต้องคนไทยนี่เข้าใจทำนะคะเขาเข้าใจทำคนไทยนี่จะมีเอกลักษณ์อย่างนะค่ะก็คือเป็นคนขี้สงสารไม่ใช่ขี้สงสัยอะคะขี้สงสารเลยคนไทยขี้สงสารและเป็นคนใจดีค่ะนะฮะก็ขอให้รักษานะฮะความมีน้ำใจของเราให้พ่อแม่พี่น้องต่างชาตินะเขาจะมาท่องเที่ยวค่ะเขาจะมาเที่ยวเมืองไทยนะฮะแล้วก็เขาจะมีความสุขก็จะบอกปากต่อปากกันไปนะฮะแล้วก็เขาก็จะกลับมาเที่ยวอีกค่ะทีนี้กลับไปกลับมาเห็นไหมพ่อแม่พี่น้องที่ฝรั่งอ่ะค่ะนะฮะเขามาอยู่เมืองไทยก็มาแต่งงานกับคนไทยค่ะใช่ค่ะพอกลับไปกลับมานะฮะเสียเวลานะฮะก็ล็อกขาเลยไงจันเริ่มงงล็อกขาเลยอยู่เมืองไทยสังเกตว่าโอ้โหผมไปนะอุดรเนี่ยค่ะใช่ค่ะอุดรหนองคายอย่างเงี้ยใช่ค่ะมีฝรั่งเยอะเลยก็ลูกเคยฝรั่งทั้งนั้นเลยเราเด็ดกลับมาไม่ได้ไงเด็ดกลับมาไม่ใช่เราอุตส่าห์เอาพริกกับเกลือไปแล้วเนี่ยน้ำจิ้มไปด้วยก็ไม่ได้แต่ใจดีทั้งนั้นคือผมเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องไหนทั่วประเทศน่ะคนจีนคนไทยคนลาวพม่าแขกก็พ่อแม่พี่น้องกันทั้งนั้นใช่จริงๆเกิดสายพันธุ์เดียวกันค่ะนะฮะลิงเหมือนกันสายพันธุ์เดียวกันเกิดจากลิงป่ะก็ไม่รู้นะจริงๆคนเราไม่ได้เกิดจากลิงนะอันนี้ผมเป็นพูดเรื่องจริงเลยนะเกิดจากกระบอกไม้ไผ่อาจารย์กระบอกไม้ไผ่ก็ไม่ใช่นั่นต้องหนองมนนั่นแหละพ่อหลามหนองมน
คนเราเนี่ยนะฮะอันนี้ถ้าความเชื่อในพุทธศาสนาเนี่ยค่ะมันเวียนว่ายแต่เกิดค่ะบางคนก็อาจจะเกิดเป็นแมวเป็นหมูเป็นหมาเป็นกาเป็นไก่เป็นผู้ผีปีศาจค่ะไม่ใช่เกิดจากลิงค่ะนะฮะอันนี้เป็นความเชื่อของผมนะค่ะความเชื่อในพุทธศาสนาเราอาจจะเป็นคนมาแล้วเพราะเราเกิดเป็นแสนแสนและล้านชาติเวียนว่ายแต่เกิดไงค่ะทีนี้ถามว่าเราเกิดมาเนี่ยเราควรจะทำบุญทำกุศลอันดับแรกบุญกุศลที่พ่อแม่ควรจะพ่อแม่พี่น้องควรทำเนี่ยเราต้องดูแลพ่อแม่เราก่อนค่ะก่อนจะไปดูแลเนี่ยวันวาเลนไทน์เนี่ยค่ะนะฮะค่ะวันแห่งความรักค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อแม่พี่น้องไม่ใช่วันวาเลนไทน์มาแล้วค่ะเตรียมจะขโมยข้าวขโมยของไม่ใช่รักอย่างนั้นไม่ใช่รักลอลิงค่ะรักลอเลียนะฮะวันแห่งความรักอ่ะจ้องแล้วโอ้ยคิดไม่ทันคิดไม่ทันจ้องแล้ววาเลนไทน์มานะวันแห่งความรักเตรียมรักข้าวรักของไม่ได้ก็เขาบอกวันแห่งความรักไงคะอาจารย์วันนึงปีนึงมีวันนึงไงฮะมันจะรักรักเต็มที่เลยนะฮะคนที่มีครอบครัวใช่ไหมก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปค่ะนะคนไม่มีครอบครัวก็พยายามไปเดินหน้ามหาวิทยาลัยนะฮะแล้วจ้องสาวๆหรือหนุ่มๆคนไหนค่ะนะฮะอันดับแรกเราก็ไปขอมือถือเขาก่อนตุ้ยท้องเลยอาจารย์ไม่ตุ้ยท้องเลยตุ้ยท้องไม่ได้ตุ้ยท้องแล้วถูกจับนะฮะไว้ขอมือถือเขาไว้แล้วคุยกับเขาดีๆอ่ะถ้าขอมือถือเขาแล้วนี่ผมจะแนะนำนะการจีบหญิงจีบหนุ่มเนี่ยนะฮะเท่าที่ประสบการณ์อาจารย์ประสบการณ์ผมไม่มีคนเล่าให้ฟังนะฮะอันดับแรกไปขอเบอร์ไว้ก่อนค่ะนะครับสมมติเราชอบผู้หญิงที่เราหมายปองเนี่ยใช่ไหมฮะขอเบอร์เขาไว้ก่อนนะเพื่อจะติดต่อได้ค่ะถ้าไม่ขอเบอร์ไปนะฮะหมดเวลาพอดีนะฮะขอเบอร์เสร็จแล้วเราก็ไปคุยกับเขาดีๆบอกว่าสมมติเช่นเราเป็นผู้ชายเราจะไปจีบผู้หญิงเราก็ไปคุยกับเขานะฮะคุยกับเขาดีๆขออนุญาตขอเบอร์หน่อยนะฮะแล้วก็ถามเขาว่าไม่ทราบว่าทราบไหมครับว่าผมเป็นใคร บ้านอยู่ที่ไหนนะฮะ อย่างนี้ก็ไม่ได้นะฮะอันนี้เขาเรียกบ้าไปเลยนะคนเป็นอ่อนเลยนะทีนี้เราก็ต้องดูด้วยนะฮะถ้าคนคนนั้นเขามีแฟนแล้วเราก็อย่าไปยุ่งค่ะนะฮะค่ะเพราะว่าการที่คบคนที่มีแฟนแล้วเราก็ต้องทุกข์ค่ะพยายามเลี่ยงไปค่ะนะฮะไม่ใช่ว่าแล้วเราดูด้วยนะบางคนเนี่ยบูชาความรักมากเกินไปผมสังเกตค่ะนะฮะสังเกตคืออะไรรู้ไหมบางคนเนี่ยไม่ได้คนนี้ก็จะเป็นจะตายจะต้องฆ่าตัวตายค่ะนี่ผมเชื่อว่าพ่อแม่พี่น้องเนี่ยลืมไปเลยการฆ่าตัวตายผมเคยนะลูกศิษย์ผมเนี่ยหลายคนค่ะแฟนทิ้งไปเยอะเลยค่ะแฟนทิ้งไปเยอะแล้วพอดูดวงตรวจดวงไปดวงมาแฟนใหม่ดีเก่ากว่าเก่าอีกค่ะรวยด้วยแล้วท่านพ่อแม่พี่น้องคิดดูว่าเราอ่ะถ้าเราคิดว่าเราอยู่กับคนเนี้ยแล้วอนาคตเกิดได้มหาเศรษฐีเข้ามาเป็นแฟนเนี้ยค่ะท่านจะพลาดโอกาสค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าไปอินในเรื่องความรักให้มันมากค่ะนะฮะก็คือท่านที่มีครอบครัวอยู่แล้วก็ดีอยู่แล้วค่ะนะฮะก็พากันไปทําบุญทํากุศลวันวาเลนไทน์เนี่ยนะฮะก็เป็นวันแห่งความรักความรักเนี่ยบางคนอยู่คนเดียวก็มีความสุขใช่ค่ะนะฮะไม่ใช่ว่าอยู่คนเดียวมันจะแปลกประหลาดที่ไหนค่ะนะฮะความรักนี่ได้ทุกเพศทุกวัยนะฮะมีเอสเอ็มเอสคุณกิ๊กนะพูดไปพูดมาค่ะกิ๊กขึ้นเลยไม่ใช่ค่ะว่าชื่อกิ๊กค่ะว่าชื่อคุณกิ๊กไม่ใช่ใช่ไหมสำหรับคุณกิ๊กความรักครอบครัวคุณกิ๊ก21กันยา27คุณกิ๊กเนี่ยมีตกกังวลค่ะโดยลักษณะดวงส่วนตัวแล้วเป็นคนวิตกกังวลเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบระวังอ่ะค่ะระวังไปทุกเรื่องคุณกิ๊กต้องอย่าระวังมากมันจะเป็นระแวงค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยความรักคุณกิ๊กเนี่ยมันเกิดจากคุณกิ๊กต้องสมมติแต่คุณกิ๊กเนี่ยโดยดวงอันนี้ด้วยนะโดยดวงชะตาคุณกิ๊กเนี่ยค่ะก็จะเป็นคนที่เหมือนกับเราดูไว้หลายคนเหมือนกันค่ะสมมติเราคบคนนึงเนี่ยเราอาจจะคบ2คน
เราดูเหมือนกับว่าอาจจะมีแฟนมากกว่าหนึ่งค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยความรักเนี่ยคุณกิ๊กไม่ต้องไปกังวลคุณกิ๊กพยายามต้องตัดสินใจเลือกใครสักคนน่ะจะดีกว่านี้เยอะนะครับแต่ถ้ามีอยู่คนเดียวแล้วก็ถือว่าดีแล้วนะฮะเพราะความรักเนี่ยมันจะมาเป็นคู่คู่ดวงความรักเนี่ยมันจะมาเป็นคู่นะฮะเห็นไหมรายการช่อง8ของพี่ต่อเนี่ยจะดีมากเลยค่ะมีทั้งกิ๊กมีทั้งข้าวหอมอีกโอ้ทุกอย่างจะอิ่มมีมีมันเลยมาชิมข้าวหอมค่ะคุณข้าวหอมถามว่ากับแฟนเก่าที่เลิกกันไปนะคะจะได้กลับมาคบกันอีกไหมคะอยู่ที่คุณข้าวหอมนะเขาจะย้อนกลับมาอีกนะค่ะเขาจะย้อนกลับมาอีกคุณข้าวหอมนะฮะทีนี้มันอยู่ที่ใจคุณข้าวหอมแล้วว่าอยากจะคบต่อหรืออยากจะคบคนใหม่ค่ะอันนี้ก็แล้วแต่คุณข้าวหอมแล้วนะฮะผมต่อเป็นมะลิอีกหน่อยได้ไหมใช่ไหมนะฮะเพื่อจะความเพาะพิงหน่อยคุณข้าวหอมมะลิน่าจะดีนะใช่ไม่ได้ใช่ไหมคุณข้าวหอมค่ะขอให้คุณข้าวหอมมีความสุขแล้วกันค่ะขอให้โชคดีนะคะคุณข้าวหอมค่ะค่ะเดี๋ยวเรามีดี see you again tomorrow tomorrow เดี๋ยวเรามีภาพนะคะพิธีแก้กรรมแล้วก็พิธีบาทาบำบัดของท่านอาจารย์เนตาทิพย์นะคะแล้วจิกมาหาที่บ้านนะเดี๋ยวเราไปชมภาพกันเลยนะคะครับก็ขออนุญาตพี่ทีมงานนะฮะระหว่างนี้เราก็พูดคุยกันไปเรื่อยๆนะฮะก็ในอย่าลืมนะคะช่วงนี้นะคะก็ช่วงนี้ส้มเขียวหวาน5ลูกแตงโม1ลูกผ่ากลางเลยถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พ่อแม่พี่น้องเคารพขอเงินเลยนะฮะค่ะอันนี้ก็ได้พี่มาจากสมุทรสาครนะมากับหลวงพ่อนะฮะมาพูดคุยกันนั่นแหละเหมือนพี่ๆน้องๆกันก็ขอสนทนาธรรมนะก็ขออนุญาตทำพิธีณหน้าทองให้นะฮะเพื่อเป็นสิริมงคลดีกว่านะฮะเป็นความเชื่อนะฮะก็ใครมาผมก็ต้อนรับหมดแล้วฮะนะฮะก็ขออนุญาตโทรมานัดล่วงหน้าหน่อยนะบางทีเราอยู่ไม่อยู่นะฮะพ่อแม่พี่น้องจะได้ไม่เสียเวลากันนะครับอันนี้ก็อีกกลุ่มหนึ่งนะฮะก็พี่เขามาจากอีกกลุ่มหนึ่งคนละกลุ่มนะฮะค่ะใครมาผมก็สักยันให้หมดอ่ะเป็นสิริมงคลนะฮะเขียนยันลงกระหม่อมให้นะฮะเป็นสิริมงคลไปนะครับพี่ท่านนี้ท่านอยู่ดีก็เปิดเจอในเว็บอะค่ะก็เดินทางมาโดยแบบว่าเดินทางมาเลยอะค่ะคือศรัทธาแล้วก็แบบเดินทางเขาบอกศรัทธาแล้วเขาเดินทางมาเลยคือไม่ได้โทรนัดด้วยนะคะดีที่วันนั้นเราอยู่บ้านนะคะนะฮะเห็นไหมฮะอันนี้ก็ได้พี่เขากราบท่านผู้ชมอย่างสวยงามเลยนะใช่ใช่อาจารย์บอกว่าที่จะเป็นอบต.ป่ะที่หลังไม่ใช่ไม่ใช่เป็นอบต.ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่อบต.นะใช่ไหมคุณนกน้อยภายในปีนี้จะปลดหนี้หมดแล้วเปล่าคะเราชมภาพไปเรื่อยๆเลยนะคะ 70% คุณนกน้อยเป็นหนี้100ปลดได้ถึง 70% ค่ะสังฆทานบ่อยๆอุทิศเจ้ากรรมในเวรนะฮะเดี๋ยวจะให้คาถาจักรพรรดิคุณนกน้อยไปท่องนะเดี๋ยวสักพักก่อนให้พี่ๆเขาให้ดูภาพไปเรื่อยๆค่ะอันนี้อาจารย์หมอต่อนะฮะท่านก็มาบูชาหม้อหุ่นพยนต์ผมจะเสกหุ่นพยนต์ไว้นะฮะเป็นพระพรหมและเป็นเทพยดานะฮะเพื่อปกป้องคุ้มครองนะฮะอันนี้เป็นหม้อหุ่นพยนต์เป็นความเชื่อนะฮะนะครับคุณนกน้อยก็ 70% นะนะฮะเดี๋ยวสักพักก็อันนี้ก็ที่บ้านผมพ่อแม่พี่น้องก็มาได้อยู่ตรงข้ามปิ๊กซีแจ้งวัฒนะเนี่ยหลักสี่เนี่ยนะฮะใกล้ๆศูนย์ราชการเนี่ยนะฮะแล้วก็โทรมาก่อนนะฮะแล้วผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์การเป่ายันจักรพรรดิวันวาเลนไทน์นี่เลยวันแห่งความรักนี่เลยวันอาทิตย์เนี่ยนะฮะพ่อแม่พี่น้องที่อยากจะเข้าพิธีเป่ายันจักรพรรดินะฮะแก้กรรมเฉดาะเคาะนะฮะเรียกเงินนะฮะแก้ปีชงต่างๆก็โทรเข้ามือถือผมมือถืออาจารย์อ้อนะฮะเพื่อสอบถามรายละเอียดได้ต้องมาช่วงอันนี้ก็สั่งยันเพิ่มใช่ไหมก่อน4 โมงเช้านะมาสัก7 โมง 8 โมง 9เอ๊ะเปิดบ้าน8 โมงครึ่งนะฮะช่วงเช้ามาสัก8 โมงครึ่งก็ได้9 โมงหรือ9 โมงครึ่งก็ได้เพราะก่อน4 โมงต้องจับสายสินให้ทุกคนแล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นผู้ใหญ่ที่ท
ที่เหมือนพี่เหมือนพี่ชายผมอะพี่ต่อพี่หมอต่อกับพี่จินนะฮะหมอต่อกับหมอจินอาจารย์หมอต่ออาจารย์หมอจินหมอกระดูกหมอกระดูกที่เก่งที่สุดเลยนะในโคราชท่านสอบได้อันดับหนึ่งของประเทศนะอยู่เป็นพันเอกนะฮะท่านอยู่โรงพยาบาลค่ายสุรนารีใครที่มีปัญหาเรื่องกระดูกก็ไปหาอาจารย์หมอต่อนะฮะแล้วก็อาจารย์จินนะฮะนะท่านก็เป็นแฟนกันนะฮะท่านขับรถมาจากโคราชนะฮะก็เป็นผู้ใหญ่ที่ผมเคารพทั้งคู่แหละนะฮะค่ะก็ท่านก็มาพิธีประจำเลยนะฮะถ้าท่านไม่ไปต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะค่ะนะครับบางทีถ้ามีภารกิจไปต่างประเทศก็มีใครจะปรึกษาเรื่องกระดูกก็หาอาจารย์หมอต่อเลยนะฮะอาจารย์หมอต่ออาจารย์จินโรงพยาบาลค่ายสุรนารีนะฮะค่ะSMS นะฮะก็ขออนุญาตพี่ๆทีมงานอันนี้หลวงพ่อนะฮะหลวงพ่อที่ผมเคารพนะฮะท่านหลวงพ่อสมบัติค่ะใช่ค่ะนะท่านก็พาญาติโยมมาหาผมมาสนทนาธรรมกันผมก็ปลุกเสกนะฮะมอบไม้ครูให้หลวงพ่อสมบัตินะฮะติดตัวไว้นะฮะเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับก็ได้รับเกียรติได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อพร้อมๆพี่ๆที่มาจากสมุทรสาคร นะฮะหลวงพ่อท่านอยู่วัดท่ากระบือใช่นะวัดนี้มีเกจิอาจารย์ที่ศักดิ์สิทธิ์ก็คือหลวงพ่อรุ่งค่ะวัดท่ากระบือนะฮะนะครับท่านจะเก่งมากเป็นเกจิสมัยสงครามโอ้รู้สึกวัดนี้กำลังจะสร้างหลวงพ่อรุ่งองค์ใหญ่นะเห็นหลวงพ่อสมบัติบอกค่ะนะครับใครอยากจะไปทำบุญที่วัดท่ากระบือก็ไปหาหลวงพ่อสมบัติได้เลยค่ะนะฮะท่านอยู่วัดท่ากระบือจังหวัดสมุทรสาครค่ะนะครับอ่ะผมขออนุญาตตอบ SMS นี่ผมก็มอบวัตถุมงคลให้พี่ๆที่มากับหลวงพ่อค่ะนะเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับก็จะมีพ่อพายแก้วนะฮะเป็นช้างเขาเรียกว่าช้างทรงของสมเด็จองค์ปฐมนะฮะค่ะก็หลวงพ่อสมบัติเคยเอาพ่อพายแก้วไปได้รับแบบพ่อพายแก้วมาช่วยเหลือหลวงพ่ออย่างชัดเจนเลยหลายเรื่องเลยท่านก็เลยแนะนำนะฮะญาติโยมนะฮะมาคุยกันนะครับก็ผมก็ได้รับนะฮะได้รับเกียรติจากพี่ๆทุกท่านเลยนะฮะแล้วก็ขออนุญาตก็ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกนะฮะไม่ระทึกเหรออาจารย์ระลึกไม่ได้เดี๋ยวตกนรกใช่ไหมหลวงพ่อจะอยู่นะฮะให้หลวงพ่อกลับก่อนเราจะได้เป็นลิงเป็นข้างต่อไปนะฮะครับก็เวลาใกล้จะหมดแล้วมั้งคะเนี่ยยังค่ะยังค่ะอาจารย์ไม่ใช่ใช่ไหมพี่เขาบอกว่าให้ดูกล้องค่ะอาจารย์ไม่ได้ให้ดูให้ได้บอกให้เวลาค่ะเมื่อไหร่จะเจอเนื้อคู่และจะได้แต่งงานเมื่อไหร่ครับยังโสดครับคุณโอ่งค่ะคุณโอ่งนี่มีฤาษีตาไฟคุ้มครองอยู่นะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตเนี่ยยังไม่เห็นแบบเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการแต่งงานเลยค่ะนะฮะเหมือนกับเป็นคนอิสระเหมือนศิลปินน่ะนะฮะเพราะนั้นเจอใครถูกใจก็ไปจีบเลยแล้วกันพี่องค์นะฮะลองดูครบๆดูไปเรื่อยๆนะฮะผมว่าเรื่องแฟนก็มาเรื่อยๆนะพี่องค์นะแล้วแต่เราชอบนะฮะเขาอาจจะเป็นคนเลือกด้วยไหมคะอาจารย์หรือยังไม่ถูกใจคะอาจารย์ก็น่าอีกสัก3ปีอ่ะน่าจะดี3ปีกับ2เดือนจากเนี้ยนะฮะลองขอพ่อฤาษีตาไฟท่านดูนะฮะว่าท่านจะอนุญาตไหมถ้าท่านจะอนุญาตผมคิดว่าก็ช่วงนั้นแหละพี่โอ่งนะครับพี่โอ่งนี่อยู่ราชบุรีป่ะไม่ใช่ชื่อพี่โอ่งค่ะขออนุญาตนะพี่โอ่งนะแซวๆคุยกันสนุกสนานพี่โอ่งผมก็เคารพพี่โอ่งและทุกท่านแหละเรื่องคู่เคยแบบเคยดูเดินดูหนังดูละครอะไรอย่างเงี้ยที่เขาบอกว่ามันเป็นแบบตามกันมาทุกภพทุกชาติเลยอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องจริงมั้ยคะเหมือนอธิษฐานอย่างเงี้ยค่ะอธิษฐานตามกันมาทุกภพทุกชาติแล้วก็มาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องมาอยู่ด้วยกันแล้วอีกหลายๆคนก็ต้องมาเจอกันอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นเรื่องผูกพันกันมาอดีตชาติอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องจริงมั้ยคะอาจารย์ตามปกติเนี่ยค่ะก็จะเห็นส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยเห็นเป็นคู่ก็จะมาตัวเดียว
พราะพวกเนื้อพวกอะไรเนี่ยนะถ้าเราไปดูที่เขาใหญ่ใช่ไหมเราก็เห็นตัวหรือถ้ามาเป็นคู่ก็ถือว่ามีบุญมากนำคำจัดการอาจารย์เอสิเอาเป็นว่าจัดการอาจารย์เอดิคนเราเนี่ยสังเกตไหมพ่อแม่พี่น้องจะมีพ่อแม่พี่น้องที่เป็นคนเราเนี่ยมันอยู่ที่จิตค่ะนะฮะบางคนก็เป็นผู้ชายผู้หญิงค่ะบางคนก็เป็นพี่ๆที่ก็เป็นเพศที่3ค่ะนะฮะทุกคนก็เห็นมั้ยเพศที่3ค่ะก็มีคู่ได้ค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยความสำคัญมันอยู่ที่จิตเราค่ะนะฮะเคยร่วมบุญกับใครมาค่ะนะฮะเขาก็ติดตามกันมาอีกแต่ไม่ได้ติดตามมาหมดนะค่ะเพราะบางคนก็ไปค้างเป็นพรหมเทวดาก็มีไม่ได้ลงมาหมดหรือบางคนก็เสวยกรรมอยู่ในนรกค่ะหรือในชั้นต่างๆก็มีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการคบใครเนี่ยนะฮะผมถือว่าที่ผมเห็นเนี่ยมีพี่ๆทั้งผู้ชายผู้หญิงพี่ๆเพศที่3แต่งงานแต่งการก็เป็นที่ยอมรับกันหมดอ่ะค่ะเมืองนอกเขาก็ยอมรับกันค่ะนะฮะผมก็ถือว่าเป็นความรักที่มีแก่กันค่ะนะฮะก็เป็นเรื่องดีทั้งนั้นคนเรามีความรักความเมตตาแก่กันเป็นเรื่องที่ดีนะฮะทีนี้ถามว่าหลักเกณฑ์ในการคบว่าใครจะเป็นคู่เราหรืออะไรอย่างเงี้ยให้พ่อแม่พี่น้องนึกเสมอว่าถ้าเราคบกันแล้วเราสบายใจอยู่ด้วยกันได้มีความสุขแค่นั้นก็พอแล้วพ่อแม่พี่น้องไม่ต้องกังวลอะไรอะไรเลยนะฮะไม่ต้องไปให้ใครดูหมออะไรหรอกเรียกว่าปัจจุบันเนี่ยพ่อแม่พี่น้องมีความสุขหรือเปล่าถ้าคบใครแล้วถ้าคบกันมีความสุขเราจะไปกังวลอะไรอ่ะค่ะบางคนน่ะคบกันดีๆอยู่แล้วเจอคนอื่นทายใครไม่ใช่กู้จิตตกเลยน่ะค่ะใช่ไหมฮะเลิกเลยค่ะทั้งที่อยู่แล้วมีความสุขอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูว่าตอนนี้เรามีความสุขอยู่หรือเปล่าถ้ามีความสุขอยู่เรื่องดวงชะตาเนี่ยมันเป็นแค่เป็นแบบส่วนประกอบหรอคะส่วนประกอบนะฮะดวงชะตาเนี่ยเหมือนผมดูดวงให้เนี่ยก็เป็นส่วนประกอบค่ะเอาความรู้สึกท่านดีกว่าค่ะนะฮะว่าท่านแฮปปี้ไหมเพราะคนเราเนี่ยอายุไขมันน้อยค่ะมันไม่ได้คิดว่าวันเนี้ยเราดูแลพ่อแม่ยังค่ะนะฮะหรือว่าดูแลครอบครัวให้ดีหรือยังนะฮะเราอย่าคิดว่าเราไม่มีวันตายนะฮะมนุษย์เนี่ยก็คือคนเหล็กอาจารย์ยังไงต้องตายอยู่แล้วนะฮะแต่ทีนี้ว่าถ้าเราตายอย่างมีความสุขะนะครับก็คือก่อนตายก็ท่านอยากทำอะไรมีความสุขท่านก็ทำไปไม่สร้างความเดือดร้อนใครท่าน ก็ดีอยู่แล้วะนะฮะคบไปเลยนะฮะตอนนี้อยากจะคบใครก็คบนะฮะเพราะว่าถ้าทำแล้วเรามีความสุขเราก็ทำไปะนะอันนี้ช่วงวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักก็ต้องพูดเน้นเรื่องความรักบ่อยๆหน่อยนะฮะนะฮะเพราะนั้นเนี่ยอย่าไปเชื่อมากนะไม่ใช่ว่าคนนู้นทักคนนี้ทักแล้วทำให้ท่านเกิดปัญหาครอบครัวอยู่ที่ตัวเราด้วยใช่ไหมคะถ้าเราอยู่แล้วเรามีความสุขอยู่หรือเปล่าล่ะถ้ามีความสุขอยู่ก็คบต่อไปนะฮะนะครับอยู่ที่ตัวของเรานะคะอยู่ที่ตัวของเราค่ะนะฮะอยู่ที่เราต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเรานะครับอ้าวคุณเดือนค่ะนะฮะตกลงคุณเดือนนี่จะเดือนหรือ3เดือนเขามีคนเดียวค่ะเขาชื่อคุณเดือนเขาถามว่าภายใน3เดือนนี้ค่ะหมายถึงว่ามีเดือนเดียวเดือนไม่ใช่ค่ะ3เดือนนะใช่ไหมภายใน3เดือนนี้ค่ะจะมีโอกาสได้รถยนต์ไหมอะคะมีผู้ใหญ่ช่วยนะคุณเดือนมีโอกาสใน3เดือนเนี่ยมีโอกาสขอผู้ใหญ่ช่วยเลยค่ะนี่บนหลวงปู่ทวดไว้สัก 5,000 ดิค่ะจุดธูปกลางแจ้งสัก5ดอกก็ได้บอกหลวงปู่ทวดช่วยเรียกรถมาให้ลูกด้วยได้ลูกได้รถไวๆด้วยภายใน3เดือนเนี้ยนะหรือว่าไวๆที่สุดเลยภายในช่วงเนี้ยถ้าสำเร็จแล้วลูกจะถวายหลวงปู่ทวด 5,000 ค่ะนะฮะค่อยๆถวายก็ได้นะฮะก็ขออนุญาตท่านถ้าเรายังไม่มีเงินสดมากมายค่อยๆขยายถวายทีละ100 200จนกว่าจะครบ 5,000 ก็จดไว้ค่ะนะฮะค่ะของคุณเดือนนะคะครับก็ขอให้สำเร็จนะได้รถค่ะออกรถเนี่ยเลิกออกรถเนี่ยจองวันพฤหัสขับ
ออกวันอาทิตย์เป็นเลิกหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะจองวันอาทิตย์ขับออกวันพฤหัสจองวันพฤหัสขับออกวันอาทิตย์นะครับทีนี้ต้องดูด้วยว่าดูสีด้วยไม่ใช่ว่าอาจารย์บอกว่าจองพฤหัสขับออกวันอาทิตย์ค่ะทีนี้วันอาทิตย์ก็ไปเคาะโชว์รูมอยู่นั่นน่ะเขาปิดไงสมมติเขาปิดเดี๋ยวนี้โชว์รูมเขาก็เปิดเขาเปิดตลอดตรงเนี้ยนะฮะใช่ค่ะแต่ก็ขอให้เลือกเป็น2วันนี้แล้วสีโฉลกของรถเนี่ยค่ะอาจารย์ผมเนี่ยหลวงปู่ผลวัดเซิงหวายเนี่ยค่ะที่ท่านครอบครูให้ผมเนี่ยท่านบอกว่าสีขาวนี่ใช้ได้กับทุกวันเลยค่ะรถสีขาวหรือสีบอลเงินเนี่ยใช้ได้กับทุกวันค่ะนะฮะถ้าเราไม่แน่ใจว่าเราจะโฉลกสีไหนสีไหนเราก็ใช้สีขาวกับบอลเงินไปค่ะนะครับจะได้ถูกโฉลกกับเรานะคะครับลองดูนะคุณเดือนก็ขอให้ได้รถไวๆนะครับนะฮะมือถือผมนะฮะ0874500111มือถืออาจารย์อ้อ0824509991ก็โทรมาดูหมอได้ค่ะนะครับแล้วก็ไม่ได้คิดค่าครูแต่ประกันใดนะฮะค่ะปัจจุบันค่ะผมทำงานธนาคารครับค่ะและอยากทราบว่าผมจะมีความอันนี้ถามตัวเองหรือถามเกี่ยวกับเรื่องผมอ่ะหมายถึงเขาแทนตัวเองว่าผมอาจารย์ไม่ได้ถามเกี่ยวกับทรงผมนะเขาถามปัจจุบันผมทำธนาคารอยากจะทราบว่าผมพอจะมีความก้าวหน้าไหมคุณอะไรเนี่ยคุณฝนปะคุณฝนค่ะโอ้คุณฝนดวงดีด้วยช่วงนี้ค่ะมีพระสยามเทวาธิราชเกษตรพ่อร .5 คุ้มครองค่ะทำบุญใส่บาตรให้ท่านนะฮะหรือนั่งสมาธิถวายเสด็จพ่อร .5 และพระสยามเทวาธิราชนะฮะเอาเหรียญร .5 มาติดตัวไว้คุณฝนแขวนไว้นะครับบูชาไว้และคุณฝนจะมีความเจริญก้าวหน้ามากกว่านี้เน้นทำบุญเกี่ยวกับคุณแม่บ่อยๆเอาเงินให้คุณแม่บ่อยๆหรือเอาข้าวปลาอาหารให้คุณแม่ะนะครับลองดูนะคุณฝนนะนะฮะที่ท่านเห็นเนี่ยนะฮะเป็นน้ำดื่มกุมภันแบรนด์ผมนี่ยี่ห้อกุมภันหมดเลยนะเพราะท่านเป็นเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยนะครับอาจารย์อ้อนี้ก็ได้ทำเขาเรียกว่าสมุนไพรมาตั้งเกือบ17ชนิดน่ะไม่เกือบค่ะ17ชนิด17ชนิดใช่ไหม17ชนิดค่ะมีทั้งหมด17ชนิดค่ะเข้าไปดูเลยซื้อได้ที่ผมกับอาจารย์อ้อเท่านั้นค่ะนะฮะก็จะมีสบู่ยาสีฟันนะฮะยาสระผมครีมนวดผมนวดผมอะไรที่แล้วแต่เป็นสมุนไพรล้วนเลยเพราะเราเน้นสมุนไพรแล้วปลุกเสกไว้เรียบร้อยแล้วก็ได้รับอย.เรียบร้อยแล้วค่ะก็ลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ค่ะแล้ว Facebook มีด้วยนะ Facebook อาจารย์อ้อนี่ค่ะดำขำตาทิพย์กับท้าวกุมภันอาจารย์เอตาทิพย์ค่ะใช่ค่ะมี2 Facebook นอกนั้นเป็นของลูกศิษย์ลูกหาที่เขาทำให้นะฮะถ้าจะอยากพูดร่วมพูดคุยกันกับท่านอาจารย์เอตาทิพย์ก็เข้าไปที่ Facebook ท้าวกุมภันอาจารย์เอตาทิพย์แล้วก็อีก Facebook นึงก็คือดำขำตาทิพย์อ่ะค่ะนะแล้วก็ส่วนลูกศิษย์ก็ไปพูดคุยได้นะฮะอันนี้ก็น่ารักทุกท่านเลยนะฮะลูกศิษย์ก็เข้าไปดูผลิตภัณฑ์ต่างๆได้ที่เว็บไซต์ www.aetatip.com นะคะก็จะมีผลิตภัณฑ์ต่างๆทั้ง17ชนิดนะคะรวมไปถึงน้ำดื่มแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ด้านหน้านี้ค่ะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยบำรุงผิวแล้วก็ทำให้ผิวของท่านเนี่ยดูดีขึ้นค่ะอีกอย่างก็ท่านอาจารย์เอตาทิพย์ได้ปลุกเสกแล้วก็รวบรวมพุทธคุณขอบารมีสมเด็จพระปฐมท่านให้พุทธคุณช่วยขับไล่สิ่งที่ไม่ดีให้ออกไปจากร่างกายอะค่ะนะครับคุณปูเป้ค่ะนะครับนะฮะคุณปูเป้อันนั้นจะมีรูปอาจารย์อ้อด้วยนะในผลิตภัณฑ์นะฮะนะฮะผลิตภัณฑ์นี่จะต้องมีรูปอาจารย์อ้อนะฮะถึงจะเป็นของแท้แน่นอนนะครับเออเพราะว่าทำน้ำพริกเผาต่อไม่ใช่ค่ะมันเป็นกีเฟสค่ะมันเฟสตัวเฟสคุณปูเป้ภายในไม่เกินครึ่งปีนี้จะมีโอกาสได้เปลี่ยนงานไหมคะเปลี่ยนงานใหม่ดีกว่านะคุณปูเป้ค่ะนะฮะอันนี้จริงๆแล้วเป็นคน2คนใช่ไหมคนเดียวค่ะจังชื่อปูเป้ค่ะเออคุณปูเป้เปลี่ยนงานจะดีใช่ไหมคะอาจารย์จะให้ผมเรียกคุณปูหรือคุณเป้ก็เอาเป็นว่าคุณปูเป้นะเปลี่ยนงานแล้วจะดีค่ะเอาแค่นั้นแหละจบแล้วเป็นงานประเภทไหนคะอาจารย์แล้วแต่คุณปูเป้เลยนะฮะเพราะคุณเป้ก็ต้องพิจารณาแล้วว่างานไหนจะดีค่ะนะฮะนะครับอ่ะนะฮะ02-942-3319นะฮะร่วมพูดคุยในรายการได้นะฮะค่ะช่วงนี้ว่าไม่อยากพูดคุยในรายการก็
ส่ง SMS เข้ามาก็ได้ค่ะ SMS มานะฮะค่ะเบอร์4642828นะคะค่ะมี SMS คุณแอนนานะอยากถามว่าจะติดคณะที่มหาลัยที่หวังไว้ไหมคะลาลิ้นพัวลิ้นพันกันอันนี้ต้องบนเลยนะจุดธูป5ดอกกลางแจ้งเลยนะบนเสด็จปู่กรมหลวงชุมพรเลยคุณแอนนาค่ะถ้าสำเร็จแล้วก็ถวายท่านค่อยๆถวายทีละ100 200ถวายพระอ่ะค่ะถวายพระสงฆ์อ่ะในวัดน่ะค่ะแล้วถวายบุญกุศลเสด็จปู่กรมหลวงชุมพรนะฮะถวาย100 200 300จดไว้ครบ 5,000 บาทน่ะค่ะนะฮะลองบนดูจะสำเร็จมีโอกาสสำเร็จต้องบนดูนะขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยหน่อยค่ะนะฮะแต่ดวงชะตาก็มีโอกาสเยอะนะฮะค่ะก็ขอให้คุณแอนนาสำเร็จอย่างที่หวังไว้ค่ะก็ขอให้ได้คณะที่ต้องการนะคะครับค่ะแล้วก็ช่วงนี้นะคะที่อาจารย์เอท่านบอกไว้นะว่าเลี่ยงอีกเลี่ยงชุดสีดำนะคะเพราะอาทิตย์นี้ค่ะอาทิตย์นี้เดียวก็อาทิตย์นี้เท่านั้นถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงอะค่ะถ้าจำเป็นต้องใส่ก็ใส่ไปเพราะว่าช่วงนี้ดวงการเงินมันจะเข้ามาค่ะนะฮะเราใส่สีแดงรับไว้จะดีค่ะนะฮะแต่ถ้าจำเป็นต้องใส่สีดำก็ใส่มันน้อยๆหน่อยค่ะนะฮะแล้วก็หาส้มเขียวหวาน5ลูกนะคะแตงโมบูชาเลยส้มเขียวหวาน5ลูกแตงโมลูกนึงค่ะผ่าเลยผ่าแตงโมเลยค่ะนะฮะลองดูอธิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พ่อแม่พี่น้องเคารพเนี่ยหรือพ่อกุมภันก็ได้เนี่ยอ่ะนะฮะถ้านึกไม่ออกก็บอกพ่อกุมภันค่ะนะฮะเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยเลยเทพการเงินเลยนึกถึงพ่อกุมภันลูกถวายนะฮะเขาเรียกของสังเวยอ่ะใช่ฮะจะมีแตงโมส้มเขียวหวานนะฮะก็อธิษฐานขอการเงินให้มาทุกทางเดี๋ยวนี้เลยนะฮะนี่นะฮะเหมือนกันกับองค์ข้างหลังเลยค่ะอาจารย์องค์ข้างหลังหน้าอันไหนตัวจริงองค์ไหนองค์จริงนะฮะใช่ไหมฮะพ่อแม่พี่น้องต้องสังเกตให้ดีองค์ไหนองค์จริงตอนนี้ท่านผู้ชมตาเหล่แล้วค่ะตาเริ่มเหล่เหมือนเราแล้วค่ะตาเริ่มเหล่เหมือนกันเนี่ยนะฮะเป็นองค์เดียวกันค่ะอาจารย์องค์เดียวกันเป็นองค์เดียวกันพี่ต่อท่านกับมือขวาถือกระทาค่ะมือซ้ายถือกระทามือขวาถือกระบองใช่ไหมคะท่านมานิมิตอย่างนี้เลยค่ะท่านบอกว่าแต่ท่านก็พูดกับผมอ่ะพูดแบบภาษาแบบพ่อขุนรามอ่ะภาษาไทยแท้นะท่านบอกว่าให้เอามือซ้ายถือกระทาขอโทษนะคะความหมายถึงว่าความสำเร็จเกี่ยวกับการเงินนะฮะเกี่ยวกับความสำเร็จมือขวาก็ถือกระบองไว้ค่ะเพื่อป้องกันภัยอันตรายนะฮะตัวท่านก็ลักษณะเหมือนยักษ์คล้ายๆท้าวเวสสุวรรณค่ะเพราะท่านอดีตชาติท่านเป็นเพื่อนกันนะค่ะองค์อธิบดีกุมภันองค์เนี้ยกับท้าวเวสสุวรรณเป็นเพื่อนกันแต่ถ้ากุมภันที่ไม่ใช่องค์อธิบดีเนี่ยท่านเป็นบริวารของท้าววิรุณ6ค่ะนะฮะท้าววิรุณ6ท้าววิรุณ6นี่ก็ขอตอบ SMS ต่อค่ะความรักในระยะ3เดือนนี้จะเป็นยังไงบ้างเอ๊ะเหมือนต้องเข้ารถเช็คระยะเลยฮะใช่ไหมไม่ใช่อาจารย์เป็นระยะหรือเปล่าฮะเป็นระยะเรื่องความรักไม่ใช่รถค่ะอาจารย์เช็คระยะแล้วความรักในระยะ3เดือนนี้จะเป็นยังไงคะตอนนี้โสดอยู่คุณลูกไก่แต่คงไม่ใช่อยู่ในกำมืออันนี้นะเพราะว่าคุณลูกไก่คนนี้ดวงชะตาแล้วเป็นคนที่ขี้เล่นไงค่ะคุณลูกไก่นี่เป็นคนขี้เล่นนะฮะและเป็นคนที่แบบกลัวกล้ายังไงกับใหม่ลูกตามดวงของคุณลูกไก่นะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนลักษณะความรักเนี่ยความรักมันมาแต่คุณลูกไก่จะลุยหรือเปล่าเท่านี้ดีกว่าอยู่ที่ใจคุณลูกไก่แล้วค่ะอ้าวเวลาใกล้หมดแล้วใช่ไหมฮะพี่ทีมงานค่ะเดี๋ยวผมคุณลูกเป็ดนะฮะขอลาไม่ใช่ขอลาไปก่อนก็ตอบคุณลูกไก่แล้วนะฮะเดี๋ยวคุณลูกเป็ดก็ขอลาไปก่อนนะก็เวลาใกล้หมดแล้วนะพ่อแม่พี่น้องนะฮะก็ผมก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะฮะก็พยายามห่มผ้าไว้ด้วยนะฮะออกไปข้างนอกก็เอาผ้าห่มป้องกันอันตรายใส่เสื้อหนาวค่ะอ้าวงั้นผมขออนุญาตเลยนะฮะผมก็ขอให้พ่อกุมภันนะฮะก็ขออวยพรให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะฮะที่อยู่ในประเทศไทยอยู่ในต่างประเทศทุกๆท่านร่ำรวยทุกคนมีความสุขความเจริญนะฮะก็พบกันใหม่กับผมนะฮะอาจารย์เอตาทิพย์วันพุธหน้าค่ะใช่ค่ะนะฮะวันนี้ขอกราบลาไปก่อนนะครับค่ะสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะ
ัมมาสัมพุทธัสสะหาเรโตโสทัยยะค่ะ